ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเกิดขึ้นที่อยุธยานะครับรถที่เขาขับตามหลังมาเนี่ยเขาสามารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่กระบะคันนึงลักษณะคือขับสายไปสายมาก่อนจะไปชนท้ายรถเก๋งคันหน้าเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเป็นอย่างในเมาเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วพี่น้องครับรถจริงอันตรายมากเลยครับพี่น้องบางคันเกียบตกถนนอ่ะจะเข้าไปไกลมันหลายเด้อบอบเด้อครับผมทิ้งระยะแน่ทิ้งระยะแน่เฮ้ย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 ของดักสิบรอบแล้วมั้งเออมีเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างเอาเดี๋ยวมาเบิ้งช็อตกีฬามันมันกันเท่าตามไปพอเบรกข้างหน้าเบรกเบิ้งมันสิเบรกวะ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 กว่าแล้วกว่าแล้วกว่าแล้วเห็นบ่กว่าแล้วไปเหยียบผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะว่าคนถ่ายคลิปเขาบรรยายไว้หมดแล้วคุณจอนท่านผู้ชมเกาะติดบรรยากาศแบบใกล้ชิดนะเริ่มจากแค่อ่ะออกนอกเลนสายไปสายมาสายไปสายมาแล้วสุดท้ายชนแรงมากๆนะคะก็ชนเข้าเต็มๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านของคุณสมานจันเท้านะครับนำมาโพสต์ใน Facebook จากในคลิปเนี้ยเราจะเห็นนะครับว่ารถกระบะคันนี้ขับสายไปสายมาเกือบจะตกถนนแล้วก็ชนท้ายด้านหน้าอยู่หลายครั้งแล้วนะครับจนคุณสมานคนถ่ายคลิปเนี่ยต้องบอกคนขับรถที่ตัวเองนั่งมาด้วยบอกว่าอย่าขับเข้าไปใกล้เพราะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็คิดว่าการที่กระบะคันนี้ขับสายไปสายมาแบบนี้คนขับน่าจะเมาแล้วไม่นานครับแป๊บเดียวแค่นั้นตามในคลิปก็เกิดอุบัติเหตุไปชนรถคันหน้าตามมาทันทีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นคู่ขนานพหลโยธินวังน้อยมุ่งหน้ากรุงเทพนะครับอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้เนี่ยมันน่าสังเกตตรงนี้คุณจอท่านผู้ชมข้างๆทางอ่ะมันมีป้ายรณรงค์เมาไม่ขับติดอยู่ไม่ใช่ป้ายเดียว3ป้ายอ่ะติดกันเลยรณรงค์ว่าเมาไม่ขับก็อุตส่าห์มีป้ายเตือนแล้วแต่คนเมาแล้วขับยืนไม่สังเกตป้ายหรอคะครับเนี่ยสุดท้ายก็ชนเต็มๆแบบนี้นะครับทางคุณสมานเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะที่ตัวเขาเนี่ยอยู่บนถนนเส้นคู่ขนานพหลโยธินมุ่งหน้ากรุงเทพก็ขับมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าถนนมีรถมากเห็นว่ารถกระบะคันนี้ขับสายไปสายมาทำให้รถที่วิ่งอยู่คันอื่นๆเนี่ยต้องหลบบางคันก็มีการบีบแตร่เตือนนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนในรถคือหมายถึงคนขับเนี่ยคงจะไม่รับรู้แล้วตอนนั้นนะครับทางคุณสมานเห็นท่าไม่ดีก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งตัวคุณสมานเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้เข้าไปใกล้นะเพราะคิดว่าคนขับกระบะคันนี้น่าจะเมาหรือง่วงหรืออาจจะหลับในนะครับก็เลยใช้มือถือซูมเข้าไปจนกระทั่งกระบะคันนี้ขับมาถึงช่วงยูเทิร์นสะพานกลับรถซึ่งเป็นจุดก่อสร้างแล้วก็มีรถเยอะทำให้รถมีการชะลอตัวแล้วก็เห็นว่าจังหวะที่รถข้างหน้าเนี่ยเขาชะลอตัวเขาเบรกกันแต่กระบะที่สายไปสายมาคันนี้ไม่เบรกคุณจอห์นท่านผู้ชมไม่เหยียบเบรกเลยไม่มีร่องรอยว่าจะเหยียบเบรกเลยเนี่ยครับสุดท้ายก็ไปพุ่งชนรถเก๋งคันหน้าจนพังเสียหายนะครับหลังจากนั้นคุณสมานก็นำรถตัวเองเข้าไหลทางไปดูเหตุการณ์พบว่าคนขับรถกระบะคันนี้นี่ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ70ปีสูงอายุแล้วนะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากว่าตอนที่ชนเนี่ยมันชนแรงใช่ไหมถุงลมนิรภัยก็เลยทำงานตอนนั้นก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือมีการสอบถามคนขับว่าเป็นอะไรหลับในหรือเปล่าหรือยังไงปรากฏว่าคนขับรถกระบะวัย70ปีเขายอมรับว่าเขาเมาครับว่าเขาเมาก็เลยเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับส่วนคนขับรถเก๋งคันที่ถูกชนเข้าไปเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บที่ตามีเลือดออกเอาฟังเสียงหน่อยนะครับเมาวะเนี่ยเมาไม่เหลือหรอกไม่เห็นเลยอ่ะใช่เห็นเมาซิกแซกไปซิกแซกมาอยู่ไว้เมาไม่เหลือหรอกไม่เป็นเลยโอ้ยแกเมาเห็นแล้วผมเห็นมาตั้งแต่โน่นแล้วแต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงอุ้ยพี่อุ้ยเข้าตาเลยแต่ว่าผมบอกกาเขาไก่หรอกครับสิไปบอกแกเดี๋ยวแกแวะมาตำเฮาเหตุจังไหนแม่นวะไม่ดราม่าผมเด้อครับผมถ่ายเบิ่งนะครับว่าเหตุการณ์จ่าๆเป็นยังไงครับนี่ครับพี่น้องป้ายอุลวนนรงค์นะครับเมาไม่ขับนะครับนี่ครับเข้ากับลวนนรงค์อยู่เนาะนี่คุณสมานตามมาดูเหตุการณ์และถ่ายดูว่าเนี่ยข้างๆทางมันมีป้ายรณรงค์อยู่นะว่าเมาไม่ขับนี่ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวเลยนะคะเนี่ยแล้วโอ้โหมันเกิดจากความเมาไม่ขับแล้วสุดท้ายคนที่ซวยคือใคร
คันข้างหน้าคันข้างหน้าคุณจอยรถชนหนักไงคะเออรถก็เสียหายตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ว่าเมาไม่ควรขับจริงๆนะครับว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับ